เราก็ต้องทำตามพระวจนะด้วยนะฮะดังนั้นพระเจ้าเรียกให้เราสนิทกับพระบิดาและพระบุตรเอาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ละขอบคุณที่แย่งกันถามขึ้นมานะครับ1ยอห์นบทที่ขอโทษนะครับฟิลิปปีบทที่2ข้อที่1นะฮะฟิลิปปีบทที่2เนี่ยหนุนใจเราว่าใครมีอะไรดีๆเมื่อมาที่คริสตจักรแล้วเอามาแบ่งปันกันถ้าคนไหนมีการหนุนใจด้านใดมาถึงคริสตจักรเอาหมุนหนุนใจพี่น้องดังนั้นในข้อที่1ได้บอกเอาไว้ว่าเหตุฉะนั้นถ้าชีวิตในพระคริสต์อำนวยการเร้าใจประการใดถ้ามีการหนุนใจประการใดในความรักถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณผมอยากให้คุณสังเกตคำว่าถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณคำว่าส่วนนั้นคือคำว่าสามัคคีธรรมถ้ามีสามัคคีธรรมใดกับพระวิญญาณให้นำมาแบ่งปันกันเราได้อ่านมาก่อนหน้านี้แล้วว่าพระเจ้าเรียกร้องให้เรามีสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระบุตรแล้วจากข้อนี้เรามีสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณสามารถใกล้กับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เอเมนวันนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยู่ห่างไกลคุณหรือเปล่าหรือเป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้คุณนิดเดียวใกล้ยิ่งกว่าคนที่ตัวใกล้คุณซะอีกนะครับเอาละผมอยากให้คุณได้ดูชีวิตของอับราฮัมในยากอบบทที่2ข้อ23นะฮะได้กล่าวถึงอับราฮัมในฐานะหนึ่งเอาไว้และพระคัมภีร์ก็สำเร็จที่ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าความเชื่อนั้นเป็นความชอบธรรมแก่ท่านและท่านได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้าสหายคือเพื่อนพระเจ้าเป็นเพื่อนของอับราฮัมผมมีคำถามนะครับเรากับอับราฮัมใครอยู่ในพันธสัญญาที่ดีกว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยของอับราฮัมยังไม่มีพันธสัญญาที่ประทานมาทางโมเสสด้วยซ้ำแต่พระเจ้ายังให้ท่านได้เป็นสหายแต่ตอนนี้ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เลือดของสัตว์อย่างที่อับราฮัมใช้พระเจ้าทำให้เราเนี่ยเป็นสหายยิ่งกว่านั้นอีกอับราฮัมนะครับเมื่อเจอพระเจ้าและรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นที่โสโดมและโกมอราอับราฮัมสามารถที่จะต่อรองกับพระเจ้าได้สามารถที่จะคุยใช้เหตุผลกับพระเจ้าได้ทุกวันนี้แหละครับเราสามารถที่จะคุยกับพระเจ้าได้หรือเปล่าหรือว่าทุกครั้งที่เราคุยเราจะต้องคุยสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้าเท่านั้นหรือจะต้องคุยแต่เรื่องที่เป็นการเป็นงานเท่านั้นเราคุยได้ไหมดอกไม้นี่สวยจังเลยพระองค์สร้างขึ้นมาเพราะพระองค์ต้องการให้ลูกมีความวันนี้ลูกดีใจอารมณ์ดีมากลูกขอบคุณพระองค์สำหรับดอกไม้คุยได้ไหมครับเวลามีใครซื้ออะไรมาให้คุณนะครับเล็กๆน้อยๆคุณสามารถคุยกับพระองค์ได้ไหมอันนี้ลูกอยากได้มานานมากพระองค์รู้ใจลูกที่สุดเลยคนคนนั้นก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปเขาแค่เอามาให้ลูกแล้วลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จัดเตรียมให้เราสามารถที่จะสนิทกับพระองค์ได้นะครับอับรามเป็นสหายของพระเจ้าไปดูในปฐมกาลบทที่18ข้อ17นะฮะพระเจ้ากำลังจะกระทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งจะมีผลต่อหลานของอับราฮัมเองและนี่คือถ้อยคำที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้พระเจ้าตรัสว่าควรหรือที่เราจะซ่อนสิ่งซึ่งเราจะกระทำนั้นมิให้อับราฮัมรู้นี่แหละครับเพื่อนควรหรือที่เราจะไม่บอกความจริงกับเขาควรหรือที่เราจะไม่เปิดเผยความลับแก่เขาและพระเจ้าต้องการจะกระทำกับเราเช่นเดียวกันควรหรือที่เราจะไม่บอกเขาว่าอนาคตเราอยากให้เขาเป็นอะไรควรหรือที่เราจะไม่บอกเขาว่าเราเตรียมงานอะไรให้กับเขาบ้างควรหรือที่เราจะไม่บอกให้เขารู้ว่าเราเรียกให้เขาทำงานรับใช้อะไรพระเจ้าต้องการจะบอกคุณทุกวันพระเจ้าต้องการที่จะนำคุณทุกวันเอเมนคุณเป็นสหายของพระเจ้าหรือเปล่าผมมีอยู่คนหนึ่งตอบคุณเป็นสหายของพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าตรัสกับคุณวันนี้ว่าควรหรือที่เราจะซ่อนสิ่งที่เราจะกระทำนั้นไม่ให้คุณรู้ไม่ควรครับโอเคเรากำลังอยู่ในสดุดีบทที่25ข้อที่14นะครับเราได้อ่านท่อนแรกไปแล้วนะครับท่อนที่2คือและพระองค์ทรงแจ้งพันธสัญญาของพระองค์แก่เขาเหล่านั้นดังนั้นพระองค์จะให้ความลับแก่เราจำได้ไหมมิตรภาพมีแก่คนที่ยำเกรงและความลับคำเดียวกันก็มีให้แก่ผู้ที่ยำเกรงและความลับนั้นจะถูกแจ้งออกมาพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะแจ้งพันธสัญญาพันธสัญญา
ใหม่เป็นเหมือนสิ่งลี้ลับสำหรับคริสเตียนหลายคนเพราะว่ามีอะไรที่ดีเกิดขึ้นในพันธสัญญาเดิมหลายคนเมื่อพยายามจะคิดว่าตัวเองน่าจะมีประสบการณ์แบบนั้นได้บ้างก็จะโดนคนข้างๆบอกว่านั่นสำหรับคนยิวหรือนั่นเป็นสำหรับในยุคพันปีหรือนั่นสำหรับเมื่อเราขึ้นไปบนสวรรค์แล้วเมื่อเรารับความรอดเราไม่สามารถคาดหวังว่าจะได้อะไรทั้งสิ้นอะไรเกิดก็เป็นฝีพระหัตถ์พระเจ้าอะไรไม่เกิดก็แล้วแต่เวลาของพระเจ้าชีวิตเราแขวนอยู่กับอะไรจะเกิดไม่เกิดดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือพระคัมภีร์แต่ถ้าคุณเชื่อตามพระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่มันไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดแล้วมันไม่ดีพระเจ้าจะช่วยให้มันไม่เกิดคุณคือผู้ที่สร้างชีวิตคุณเองด้วยพระวจนะของพระเจ้าอย่าปล่อยให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซัดคุณไปซัดคุณมาพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราปล่อยให้คลื่นลมซัดเราเนี่ยความเชื่อของเราก็หวั่นไหวและอย่าให้ผู้นั้นคิดว่าตนจะได้รับสิ่งใดชอบไหมครับอธิษฐานแล้วไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละเป็นเพราะว่าเราให้สถานการณ์เป็นตัวกำหนดอธิษฐานเสร็จปุ๊บลืมตาปั๊บมองไม่เห็นอะไรมันเกิดขึ้นว่าแล้วถึงเวลาที่จะเปลี่ยนใหม่ลืมตาเสร็จเต็มใจที่จะเชื่อแบบอับราฮัมเต็มใจที่จะรอคอยเต็มใจที่จะทำให้ความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นจนถึงเวลาที่มันเข้ามาเอเมนคุณคิดว่าผมอธิษฐานขอภรรยาแล้วผมลืมตาปุ๊บเห็นทันทีเลยหรือเปล่าฮะน้องหญิงสะดุดล้มลงมาแล้วผมรับเอาไว้ทันทีเหมือนในหนังผมอธิษฐานแล้วเป็นปีนะครับกว่าที่ผมจะได้เจอแล้วผมก็ดีใจที่ผมไม่เร่งร้อนด้วยเอเมนคุณต้องการของที่ดีหรือดีที่สุดของที่ดีอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ได้ของดีที่สุดความเชื่อเอเมนเอาละพระเจ้าต้องการแจ้งพันธสัญญาสิ่งดีๆสิ่งดีๆอยู่ในพันธสัญญาใหม่นี่แหละแม้จะเป็นสิ่งลี้ลับสำหรับคริสเตียนมากมายคริสเตียนมากมายไม่เชื่อพระเจ้ามีน้ำพระทัยรักษาทุกคนและทุกโรคคริสเตียนมากมายไม่เชื่อพระเจ้าต้องการทำให้เขามั่งมีหมดหนี้สินคริสเตียนมากมายไม่เชื่อพระเจ้าต้องการทำให้เขามีสติปัญญาได้รับความโปรดปรานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งลี้ลับกับเขาแต่ถ้าเขายำเกรงพระเจ้าพอที่จะเชื่อตามพระวจนะของพระองค์ในที่สุดพระเจ้าจะแจ้งให้เขาได้รู้ถึงพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าพันธสัญญาเดิมแก่เขาเอเมนก็อยากให้คุณเปิดดูในยอห์นบทที่15ข้อ15นะครับถ้าคุณเป็นมิตรกับใครคุณจะบอกให้เขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนมองตัวเองเป็นเพียงแค่บ่าวของพระเจ้าทาสของพระเจ้าแน่นอนนะครับเราเป็นบ่าวเราเป็นทาสแต่เราก็เป็นลูกแต่หลายคนทิ้งคำว่าฉันเป็นลูกออกไปทิ้งคำว่าฉันเป็นสหายออกไปแล้วก็ทอมอกทอมใจฉันเป็นแค่บ่าวฉันไม่คู่ควรได้อะไรเมื่อคุณบอกว่าฉันเป็นแค่บ่าวฉันไม่ควรได้อะไรคุณก็ได้ตามที่คุณเชื่อคือ ไม่ได้อะไรสังเกตนะเมื่อพระเยซูได้เจอกับคนที่มาขอให้พระองค์รักษาเขาตาบอดมาพระองค์ไม่ได้มาถึงก็เหยียดพระหัตถ์รักษาเลยนะพระองค์ถามคนตาบอดว่าเจ้าประสงค์จะให้เราทำอะไรให้เจ้าอันนี้เสร็จเลยนะถ้าคนตาบอดคนนั้นได้รับคำสอนอย่างที่เราได้รับกันทุกวันนี้เสร็จเลยเพราะเขาจะตอบว่าไงรู้ไหมขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดสิ่งร้ายๆคือพระพรที่ซ่อนมาบางทีพระเจ้าอาจจะมีน้ำพระทัย